านีวิทยุยานโทงเทงอยู่ใกล้ๆกับสถานียานเกาะทำการกระจายเสียงภาค FM 16ผสมหนากล้าความถี่สูงมากเพราะแรงกระแทกกระทันเยอะเหลือเกินต่อไปนี้เป็นข่าวจากทางสถานีหัวข้อข่าวมีดังนี้ต่างประเทศขอซื้อระเบิดขวดไทยเขมรสัญญาให้สหรัฐและญี่ปุ่นกู้เงินก่อนที่จะได้ฟังรายละเอียดของข่าวขอเชิญพบกับผู้ประทำรายการท้อผูกท้อผูกท้อเป็นรูใช้บุกแหลกยาระบายรถคอลีนเป็นยาระบายที่รับประทานง่ายตายสนิทมีจำหน่ายตามห้างขายจักรยานทั่วไปกระดาษทรายตราลิงหัวเถิดใช้เช็ดตูดเช็ดก้นได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์เป็นที่นิยมมาแล้วทั่วโลกจนสมาคมโรคจิตรับรองผลใช้แล้วไม่แสบตูดยินดีคืนเงินให้ทันทีเด็กใช้เบอร์0ผู้ใหญ่ใช้เบอร์4สุขขีตูดจงเป็นของท่านอืดท้องเฟ้อเนื่องจากแดกมากเกินไปอีโม่ช่วยท่านได้อีโม่ช่วยท่านได้อิดหินปูนทรายระบายเละบางประเทศขอซื้อระเบิดขวดไทยประชาสัมพันธ์ของศูนย์นักเรียนอาชีวะไทยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าทั้งศูนย์ได้รับการติดต่อจากต่างประเทศคือยวนลาวเขมรและประเทศแถวยุโรปขอซื้อระเบิดขวดที่นักเรียนอาชีวะไทยเป็นผู้ผลิตจำนวน10ล้านลูกซึ่งทางศูนย์มีระเบิดดังกล่าวพร้อมที่จะจำหน่ายได้ทันทีดังนั้นทางศูนย์จะได้แจ้งรัฐบาลได้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไประเบิดขวดเคยเป็นที่นิยมมากในสมัยหลังเหตุการณ์41ตุลายน2416ผู้นักเรียนอาชีวะผลิตเองแล้วก็คว้างใส่กันเองต่อมาถึงยุคประชาชนปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงได้ซบเซาไปแต่ณปัจจุบันนี้นักเรียนอาชีวะในต่างประเทศกำลังนิยมกันมากโดยเฉพาะยวนลาวเขมรใช้ทำสงครามด้วยจึงได้ติดต่อสั่งซื้อมาทางศูนย์นักเรียนอาชีวะไทยตามข่าวเขมรเซ็นสัญญาให้สหรัฐและญี่ปุ่นกู้เงินจากสำนักข่าวปอยเปรตได้ส่งข่าวผ่านดาวหางและดาวว่าวแจ้งมาว่ารัฐบาลเขมรโดยการนำของคณะท่านเอียงสารีได้เซ็นอนุมัติให้รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นกู้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตนสำหรับเงินจำนวนส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาการค้าและการทหารซึ่งทั้งสองประเทศนี้ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาประเทศอันหนึ่งประเทศเขมรเคยให้ความช่วยเหลือจีนและโซเวียตมาแล้วในรูปการให้เปล่าซึ่งนับว่าประเทศเขมรเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งรองจากประเทศลาวให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศด้อยพัฒนาในปีนี้เป็นจำนวนสูงกว่าประเทศมหาอำนาจอื่นจบข่าวจากทางสถานีท่านจะได้รับฟังข่าวจากทางสถานีต่อไปในเวลา 28 นาฬิกาสยองดาบเป็นผู้อ่านเรียนวิชาชีพให้ได้ผล 100%ขอเชิญตรงไปที่โรงเรียนจรกรรมวิทยาเปิดสอนวิชาสุจริตชนงัดแงะล้วงกระเป๋าวิ่งราวปล้นจี้เรียกค่าไทยมีครูฝึกนอกสถานที่ด้วยของจริงจบแล้วหาเงินได้ทันทีคุ้มค่าที่สุดต้องเรียนที่โรงเรียนจรกรรมวิทยาอยู่ห่างคุกเพียงนิดเดียวรับสมัครด่วนที่สุดพนักงานขับรถบรรทุกไม้เถื่อนอายุไม่ต่ำกว่า70ปีจะมีใบขับขี่หรือไม่ไม่เป็นไรคุณสมบัติพิเศษต้องเคยขับรถคว่ำไม่ต่ำกว่า10ครั้งชนคนตายไม่น้อยกว่า50รายขับรถตีนผีเป็นสำคัญสมัครได้ด้วยตนเองที่เขาศูนย์ใจกลางป่าของสงวนแห่งชาติทุกวันส้วมเต็มส้วมล้นอย่ากังวลหัวใจ
ใช้หลอดดูดตราลิงล้างก้นออกแบบกระชับปากเพื่อดูดอุจจาระออกจากส้วมได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่หกเรียบราดดูดแล้วเก็บไว้ดูดใหม่ได้อีกหลายครั้งหลายครั้งและหลายครั้งจนคุณมั่นใจที่นี่สถานียานธงเทนภาค FM 16ผสมนากราต่อไปนี้หลวงโจรเสนอรายการข่าวในรายการเสียงนกเสียงกาถึงเสียงพญาแรงผ้าอนามัยสำหรับชายชาตรีที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารไม่ต้องเจาะก้นให้สยิวใจนับแต่นี้ต่อไปเลือกใช้แต่หัวถลอกหัวถลอกออกแบบรับกับก้นไม่หลุดไม่หล่นซึมซับได้แน่นอนกว่าลองฟังคำพูดที่เคยใช้หัวถลอกมาแล้วห่วยที่สุดเคล็ดถัดยอกช้ำบวมทาถูด้วยยาหม่องขาวตราคิงทองอมลูกเกี้ยมบวยเพชรด้วยหม่องแท้จากปักกิ่งกลาเปื้อนเลือนกว้างไม่ต้องตกใจไม่ต้องหายามาทาใช้ฝาเบียร์ด้านคมๆขูดขูดแล้วขูดอีกจัดจำหน่ายโดยบริษัทฝาจุกน้ำอัดลมจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมหลวงโจรก็มาเสนอข่าวกันเป็นประจำทุกวันแหละครับเอาละครับเราเสนอข่าวแรกกันก่อนหัวข้อข่าวเขาก็บอกว่ากองเรือที่7สหรัฐประกาศยกพลขึ้นบกเรือธงของสหรัฐซึ่งตระเวนอยู่ในคาบมหาสมุทรอินเดียเกิดความบ้าเลือดหันหัวเรือวกเข้าสู่อ่าวไทยเพื่อทำสงครามใหญ่ทางไทยก็เตรียมรับมือไม่หวั่นเกรงมหาอำนาจกรณีเรือโอคลาเฮฮาซิตี้เรือธงของกองเรือที่7สหรัฐพร้อมเรือคุ้มกันอันประกอบด้วยเรือเอ็มจุนกับลูกเรือเต็มอัตราศึกออกจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่อ่าวไทยบุกพัทยาแบบสายฟ้าแลบนำกองกำลังทุกส่วนยกพลขึ้นบกที่พัทยาโดยกำลังทหารส่วนหน้าของสหรัฐมีความฮึกเหิมมากด้วยกำลังอันมหาศาลสร้างความประหวั่นให้กับชาวเมืองพัทยาเป็นอันมากแม่ทัพของไทยอันมีเจเล่าเจหนอมได้ระดมกำลังจากทุกส่วนออกตั้งรับแม้จะรู้ว่าสงครามคราวนี้จะหนักหนาแต่ขวัญและกำลังใจของนักสู้ไทยยังกล้าแข็งก่อนหน้าที่จะมีการบุกพัทยาครั้งนี้เจเล่าเจหนอมกับบรรดาแม่ทัพในกองทั้งหลายต่างประชุมปรึกษาหารือกันก่อนแล้วว่าจะเตรียมกำลังไว้รับมือกับกองทหารสหรัฐอย่างไรพร้อมกันนั้นก็ได้ระดมบรรดาเมียเช่าหมอนวดและเคอรี่จากทุกภาคที่เคยกรำศึกผ่านสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะจากตาคลีโคราชอุดรอุตภาวมาเตรียมพร้อมทันทีที่ทหารอเมริกายกพลขึ้นบกก็ถูกฝ่ายไทยเกาะกุมตัวไว้เป็นเชลยได้เกือบทั้งหมดแม้กระนั้นศักดิ์ศรีของฐานอเมริกาถึงแม้จะถูกจับกุมตัวโดยมีกำลังประกบฐานอเมริกาก็สู้กับนักรบไทยอย่างยิบตาบางคนก็ได้รับบาดเจ็บและได้รับของฝากที่ระลึกไปอย่างมากมายทีนี้อีกข่าวหนึ่งต่อไปเขมรทดลองระเบิดนิวเคลียร์รายงานข่าวจากสำนักข่าวเอโอของโซเวียตแจ้งว่าอภิมหาอำนาจเขมรกำลังทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่บริเวณทะเลสาบใกล้เมืองกำลังโสมเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนของรัสเซียสามารถจับอัตราการสั่นสะเทือนจากแรงระเบิดที่เขมรทดลองได้อย่างชัดเจนเขมรทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ขบในระยะเวลา2ปีประเทศเพื่อนบ้านคือยวนได้ทำการประท้วงแบบตีอกชกหัวหาว่ากัมมันตภาพรังสีได้รั่วไหลสู่เวียดนามทำให้สัตว์ต่างๆเช่นหมูวัวควายจิ้งรีดจิ้งจกจิ้งเหลนจิ้งกาต้องมีอันเป็นหมันไปหมดยวนจะฟ้องต่อศาลโลกแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้าทนายจึงจำเป็นต้องด่าเขมรไปพลางๆก่อนจนกว่าจะมีข้าทนายท่านจะติดตามรับฟังรายการข่าวจากหลวงโจรได้ในเวลาที่โจรออกทำการนะครับทีนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งแม้มันก็เป็นข่าวประเภทประเทศอภิมหาอำนาจทั้งนั้นแหละครับประเทศเขาเบิ่มๆเหลือเกินเขาบอกว่าเขมรกับลาวเจรจาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สองอภิมหาอำนาจของโลกคือลาวและเขมร
ตกลงเซ็นสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์กันแน่นอนแล้วหลังจากที่การเจรจาล้มเหลวมา30ครั้ง30คราการเซ็นสัญญาจะกระทำกันที่สนามหลวงประเทศไทยซึ่งประกาศตัวเป็นประเทศเป็นกลางโดยในเขียมสัมพันธ์เป็นผู้แทนฝ่ายเขมรท้าวไกรสอนโบสถ์วิหารเป็นผู้แทนฝ่ายลาวทางฝ่ายไทยได้ส่งลอต๊อกไปเป็นผู้สังเกตการและอำนวยความสะดวกนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เขมรกับลาวเขาจะเจรจาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์กันนะครับแต่ในขณะที่เขากำลังจะเจรจาเพื่อลดหรือว่าพยายามจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเราถือว่ามันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเหลือเกินทีเดียวก็ปรากฏว่ามีการละเมิดมีการล่วงละเมิดกันขึ้นมาโดยลาวสร้างขีปนาวุธใหม่อภิมหาอำนาจลาวละเมิดกฎควบคุมอาวุธร้ายแรงอีกโดยสร้างขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์หนัก 80,000 ตันเอาไว้รุกรานชาวโลกรัสเซียและอเมริกาประณามลาวอย่างรุนแรงยิ่งกว่ากลิ่นเตาพร้อมกันนั้นยังได้ประชุมปรึกษาหารือจัดการกับลาวต่อไปลาวจะทำการทดลองประสิทธิภาพของขีปนาวุธใหม่กลางนครเวียงจันทน์ในวันเสาร์นี้ก็คิดว่ารายการนี้ไม่อยากจะรบกวนท่านผู้ฟังเราพยายามจะโฆษณาให้น้อยที่สุดไม่จำเป็นจริงเราจะไม่โฆษณาเลยขอเชิญพบกับผู้อุปถัมภ์รายการครับใหญ่แล้วเรียนลอกไปนอกเร็วโรงเรียนการลอกวิทยารับสมัครนักเรียนนักศึกษาทุกระดับเปิดสอนวิชาการลอกชนิดแคปซูลจดรองเท้าอ่อนและซ่อนหนังไม้โปรเทคเตอร์สอนจนชำนาญเวลาสอบผ่านแน่นอนสนใจติดต่อโทร2345679เฮ้ยเปิดรับสมัครแล้วจะไปหรือไม่ไปตามใจบิดาท่านพนักงานซักรีดเสื้อผ้ารายได้เดือนละ 8,000 บาทเพียงซักรีดเสื้อผ้าให้กับทหารที่ยืนอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเท่านั้นงานอื่นไม่เกี่ยวสนใจติดต่อกับข้าราชการบางคนแถวชายแดนเขมรด่วนเรียนสนุกนั่งลุกโดสบายเรียนที่โรงเรียนช่างงัดแงะลาดยาวท่านที่จบป.4 แล้วไม่มีที่เรียนต่อตรงไปที่ย่องเบาวิทยาฝึกสอนอาชีพจนชำนาญจบแล้วแถมวิชาตีนแมวไปประกอบอาชีพฟรีโรงเรียนทั้งสองแห่งโปรดติดต่อสำนักงานซื่อสัตย์ท่านก็ได้รับฟังสิ่งที่เรายัดเยียดเข้าไปในรูหูท่านอย่างนุ่มนวลแล้วทีนี้ก็มาฟังข่าวกันต่อไปพบบ่อน้ำมันมหึมาใจกลางกรุงเทพคนตื่นโอเปกวันเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศข่าวทางโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมาว่าได้พบสายธารน้ำประหลาดมีสีดำซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำมันก็ได้ทางกระทรวงจึงส่งคณะสำรวจทางทะเลลงเรือเอี่ยมจุ้นไปยังที่ดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยคณะนักสำรวจซึ่งประกอบด้วยนักเคมีนักฟิสิกส์นักเล่นแร่แปรธาตุกว่าครึ่งของครึ่งร้อยลงมือวิเคราะห์สายธารสีดำมาเมี่ยมประหลาดล้ำดังกล่าวจากการชิมน้ำดังกล่าวของคณะนักสำรวจซึ่งมีนักเคมีนักฟิสิกส์นักเล่นแร่แปรธาตุกว่าครึ่งของครึ่งร้อยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำดังกล่าวให้รสชาติที่ผมรอคอยมานานแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นน้ำมันดิบอย่างแน่นอนถ้าเดาไม่ผิดจากนั้นคณะสำรวจทางทะเลก็ล่องเรือชมวิวไปตามลำน้ำมันดังกล่าวจากคลองหลอดหน้ากระทรวงมหาดไทยล่องผ่านคลองมหานาควกเข้าคลองประดุงกรุงเกษมตีออกคลองแสนแสบแล้วแล่นเอื้อยเชือกลับมายังคลองหลอดที่ปากคลองตลาดจากการสำรวจดังกล่าวทำให้ทราบเดี๋ยวนี้เองว่าประเทศเรามีแหล่งน้ำมันที่มหึมามโหฬารมโหระทึกกึกก้องเราจะรวยล้นฟ้าเพราะแหล่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีประมาณกว่า 20,000 ล้านบาเรนกับอีก2แกลลอนกะอี24หยดทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมที่จะสูบน้ำมันดิบขึ้นจากสายธารดังกล่าวอย่างรวดเร็วเพราะน้ำมันอาจจะโดนลักลอบสูบไปก็ได้ด้วยเหตุที่สายธารน้ำมันดังกล่าวอยู่ในเขตชุมชนทั้งสิ้นข่าวการพบน้ำมันของไทยกระจายไปทั่วโลกทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมเช่นอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันต่างพากันส่งคนมาติดต่อขอจองซื้อไว้แต่เนิ่นๆแต่เรายังเล่นตัวไม่ยอมตอบตกลงใดๆทั้งสิ้นส่วนทางชาติอาหรับกลุ่มโอเปกที่ขึ้นราคาน้ำมันจนนานาประเทศต่างดีใจไปตามๆกันได้ส่งผู้แทนบินด่วนมาพบผู้ที่เกี่ยวข้องในไทยโดยยื่นข้อเสนอว่าถ้าไทยยอมที่จะไม่ขายน้ำมันตัดราคาของกลุ่มโอเปกแล้วนอกจากประเทศเราจะได้รับเข้ากลุ่มโอเปกแล้ว
ยังจะแถมอูดให้อีกหลายพันตัวเอาไว้ใช้ในภาคอีสานซึ่งกำลังจะเป็นทะเลทรายอีกด้วยส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขไม่สนใจต่อการเข้ากลุ่มโอเปกเท่าใดนักแต่ที่น่าสนใจหน่อยก็คงจะเป็นอูดอาหรับนี่แหละเพราะต่อไปในภายหน้าเราอาจจะต้องใช้ก็ได้และถ้าสั่งซื้อก็คงจะต้องแพงเพราะอูดมีขายในกลุ่มประเทศโอเปกเท่านั้นถ้าเราไม่ร่วมกลุ่มโอเปกเราคงจะต้องถูกโขกราคาอูดอย่างแน่นอนรอมาต่อหม้อกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในที่สุดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตรายุง7ตัวขี่คอซ้อนกันเหมาะสำหรับท่านที่ชอบกินข้าวแฉะดิบไหม้โปรดใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าตรายุง7ตัวขี่คอซ้อนกันนอกจากหุงข้าวแล้วใช้ตีเล่นได้ด้วยทีนี้ก็มาอีกข่าวหนึ่งเขมรส่งยานสำรวจพื้นผิวดวงอาทิตย์สำเร็จรายงานข่าวนี้เปิดเผยโดยในเอียงสารีเจ้ากรมข่าวลือแห่งชาติเขมรนะในเอียงสารีนี่เป็นเจ้ากรมข่าวลือแห่งชาติเขมรจากการให้สัมภาษณ์ของในเอียงสารีที่กรุงพนมเปญเมื่อกี้นี้เองเปิดเผยว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเขมรโดยการนำของในเฮงสามรินได้ยกกองทัพบุกรัสเซียโดยยิงปืนใหญ่ถล่มวันละ3เวลาหลังอาหารและก่อนนอนวันพระและวันหยุดราชการเพิ่มรอบเช้าและมิดไนท์จนยึดกรุงไทเปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำกำลังส่วนหนึ่งไปขุดคุ้ยซากปรักหักพังของสวนลอยแห่งบาบิโลนพบยานอวกาศบ็อกเซอร์401ซึ่งเป็นยานอวกาศที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยโรมันเรืองอำนาจขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วยาว3ฟุตสามารถจุคนได้ถึง18คนหลังจากปรับปรุงยานอวกาศดังกล่าวจนล้าสมัยเป็นที่พอใจแล้วในเฮงสามรินผู้นำรัฐบาลเขมรได้มีมติต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดส่งยานอวกาศบ็อกเซอร์401พร้อมผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี3คนซึ่งจะเปิดเผยชื่อก็แต่เมื่อคนทั้ง3เสียชีวิตแล้วไปลงบนดวงอาทิตย์หลังจากยานอวกาศดังกล่าวโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้3รอบก็เป็นไปตามความคาดหมายยานอวกาศบ็อกเซอร์401ระเบิดอย่างแรงยังผลให้นักบินอวกาศทั้ง3เสียชีวิตทันทีเมื่อยานอวกาศไม่มีแล้วนักบินอวกาศทั้ง3ก็ต้องแหวกว่ายอวกาศต่อไปให้ถึงดวงอาทิตย์เพื่อเก็บตัวอย่างก๊าซฮีเลียมใส่กระเป๋ากางเกงยีนส์กลับมายังพื้นโลกในเฮง3รินผู้นำรัฐบาลเขมรและเป็นประธานโครงการบ็อกเซอร์401ฮุยโวโดยนักข่าวของเราไม่ต้องสัมภาษณ์ว่าการประสบความสำเร็จครั้งนี้จะนำประโยชน์มาสู่มวลมนุษย์ในอดีตเราคือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงทีนี้ก็อีกข่าวหนึ่งต่อไปเขาบอกว่าผลิตเหรียญ5ปลอมใหม่ช่วยให้เงินหมุนเวียนดีขึ้นประโมกอันนี้ก็เป็นนามติ๋งต่างผู้แอบอ้างเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิธีการที่จะผลิตเหรียญกระสาบมาจากอเมริกาสดๆร้อนๆโดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของดาวไทยแบบเล่นๆว่าหลังจากที่ตนคือนายประโมกนามติ๋งต่างเนี่ยได้ออกทำการสอบถามบรรดาขอทานทั่วประเทศหน้าบริเวณวงเวียนใหญ่จึงได้ทราบความจริงค่อนข้างเท็จว่าขณะนี้เหรียญ5บาทกำลังเกิดการขาดแคลนหนักแล้วได้ให้นายประโมกดูในขันคู่ชีพปรากฏว่าในขันมีแต่เหรียญสลึงเหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญ75สตางค์รวมทั้งเหรียญบาทโดยหาได้มีเงาของเหรียญ5บาทปรากฏอยู่ด้วยไหมจำกัดข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าขณะนี้ได้เกิดภาวะการขาดแคลนเหรียญ5บาทในท้องตลาดและท้องมารโดยทั่วไปเหตุที่เหรียญ5บาทขาดตลาดนี้เป็นเพราะรัฐบาลผลิตไม่ทันกับความต้องการของประชาชนดังนั้นตนคือนายประโมกตระหนักถึงปัญหาซึ่งก่อความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งจึงได้เริ่มลงมือผลิตเหรียญ5ขึ้นมาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนายประโมกกล่าวอย่างมั่นใจและสะใจว่ารัฐบาลและประชาชนไม่ต้องห่วงว่าตนจะผลิตไม่เหมือนของจริงรับรองเหมือนแน่เพราะปั๊มมากับมือท้ายสุดนายประโมกยังคุยโอกับนักข่าวที่นั่งหาวอดวอดน้ำหูน้ำตาไหลมีอาการพีเล็กน้อยว่าถ้าไม่เชื่อว่าตนทำได้ก็ให้มาดูประกาศนียบัตรรับรองการผลิตเหรียญกระสาบที่เขาเนี่ยได้รับมาจากโน่นเนี่ยจากคุกในนิวยอร์กอเมริกาได้เลย
ก่อนจบการสัมภาษณ์นายประโมกได้นำแบงค์ดอลลาร์และเหรียญดอลลาร์มาแลกนักข่าวพร้อมทั้งยืนยันอย่างเต็มที่ว่าใช้ได้เป็นของจริงถ้าไม่เชื่อให้ไปดูเครื่องปั๊มและท่านพิมพ์ที่หลังบ้านได้เลยข่าวการจับกุมนายประโมกนักผลิตเหรียญปลอมก็จะนำมาเสนอต่อไปอย่างกระชั้นชิดโดงสักบริการเปิดกิจการเพื่อรถทัวร์ทั่วประเทศในราคาถูกสาขาใหญ่อยู่ปากช่องสาขา2อยู่พัทลุงใครอยากจะปล้นรถทัวร์ติดต่อด่วนรายได้แบ่งกันคนละครึ่งควิกตี้ควิกตี้ไม่มีเบี้ยวด่วนมิสเตอร์ดอสันบินมาประเทศไทยเปิดสำนักงานใหญ่คิลเลอร์คอมพานีรับจ้างฆ่าคนด้วยวิธีพิสดารรอดภัยจากกฎหมายรอดอันตรายจากตำรวจเพราะมิสเตอร์ดอสันทำในระบบไม่เปรี้ยงปร้างเหมือนไข่โป้งที่เมืองเพชรมิสเตอร์ดอสันต้นตำรับข้าเงียบเฉียบขาดที่สุดเอาละทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเรื่องของข่าวกีฬากันบ้างวันนี้ข่าวช้างครับข่าวช้างข่าวใหญ่ข่าวระดับชาติเขาบอกว่าไทยเปลี่ยนเพลงเดินเป็นเพลงปูไข่ไก่หลงเคยเห็นไหมล่ะเวลาก็เดินพาเหรดนะเขามีมาร์ชกล่าวกีฬาอะไรเนี่ยก็บอกโอ้ยไม่ทันสมัยแล้วนี่เขาเปลี่ยนใหม่เป็นเพลงปูไข่ไก่หลงเสถวีเปลี่ยนเพลงเดินพาเหรดพลจัตวาพิเศษถวีจุนรับทรัพย์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยซึ่งมาดูการซ้อมเดินพาเหรดของนักกีฬาไทยได้สั่งเปลี่ยนเพลงจากเพลงงามแสงเดือนมาใช้เพลงปูไข่ไก่หลงแทนเพราะว่าเพลงงามแสงเดือนทำให้นักกีฬาไทยเดินเหมือนรำวงพอเปลี่ยนมาใช้เพลงปูไข่ไก่หลงเท่านั้นแหละเดินกันคึกคักสู้ซ่าจังหวะดิสโก้เลยทีเดียวซึ่งถูกใจเสถวีมากจึงได้สั่งเปลี่ยนมาใช้เพลงปูไข่ไก่หลงแทนเพลงงามแสงเดือนในวันเดินพาเหรดเปิดสนามที่อินโดนีเซียแหมนี่ก็ข่าวตื่นเต้ตีใหญ่ปล้นสลัมคลองเตยคงได้ไปเยอะแล้วครับเขาบอกว่าตีใหญ่พาสมุนร่วมร้อยตกไปเล็กน้อย90คนบุกปล้นสลัมคลองเตยกว่าสับนับล้านเมื่อวานเย็นเวลาตีสองก่อนสองยามเล็กน้อยได้มีโทรศัพท์ดังขึ้นสี่กริ้งกับอีกหนึ่งกริ้งปลุกร้อยตำรวจโทกองกุลโกยระบือร้อยเวรสถานีบางเขนว่าขณะนี้ได้เกิดการปล้นขึ้นที่สลัมคลองเตยสงสัยจะเป็นตีใหญ่หลังจากได้รับแจ้งร้อยเวรกองกุลก็ระดมกำลังตำรวจสิบโรงพักรวมทั้งหมด8คนเนื่องจากต้องระดมกำลังจากหลายโรงพักเช่นสถานีพระประแดงสถานีนนทบุรีสถานีบางขุนเทียนหลายสถานีจึงทำให้ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงตามปกติใช้เวลา5ชั่วโมงพอถึงที่เกิดเหตุกำลังตำรวจทั้ง10โรงพักก็เข้าล้อมแต่ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยตีใหญ่และสมุนอยู่เลยร้อยเวรบอกกับนักข่าวของเราว่าคงจะคลาดกันไม่กี่นาทีอย่างแน่นอนจากการให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่เกิดเหตุตนอยู่แถววงเวียนใหญ่ได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดตนได้เห็นชายชราสองคนกับชายแก่อีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดหน้าโพกผ้ามิดชิดนะทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครแต่หนึ่งในสองชายชราประกาศกล้องก่อนเข้าปล้นสลัมว่าตีใหญ่ตัวจริงไม่เชื่อไปเช็คทะเบียนเดียวเพอได้ทุกคนอย่าขยับข้าไม่ได้มาปล้นอันใดขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบส่งข่าวของเงินทองมาซะโดยดีแต่ว่ามีชายคนหนึ่งใจกล้าพุ่งเข้าหมายจะเปิดหน้ากากโจรเพราะดันทะลึ่งไม่เชื่อว่าจะเป็นตีใหญ่จริงๆตีใหญ่ดีใจดีชายดังกล่าวเห็นตนเป็นคนพูดโกหกเลยใช้ปืน M26 ยิงสั่งสอนฐานหมิ่นประมาทตนซะหลายนัดชายเคราะห์ร้ายไม่พูดจาต่อรอต่อเถียงประการใดล้มลงแกล้งไม่หายใจซะอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นตีใหญ่กับสมุนก็กวาดทรัพย์มากมายมีทั้งโทรทัศน์สีขาวดำหลายสิบเครื่องตู้เย็นทั้งระบบธรรมดาและระบบทำน้ำเน่ารุ่นล่าสุดแอร์อีกหลายเครื่องแล้วก็รวมน้ำหนักทั้งหมด10ตันคิดเป็นมูลค่าร่วมล้านจากข่าวโคมลอยแจ้งมาว่าขณะนี้ของกลางดังกล่าวถูกจำนำไปเรียบร้อยแล้วโดยโรงจำนำเงียบศูนย์คาดว่าของกลางดังกล่าวจะนำส่งนอกทำกำไรให้กับประเทศนับหลายล้านในปีนี้จ
จากการปล้นดังกล่าวชาวสลัมคลองเตยไร้ที่อยู่อาศัยนับร้อยครอบครัวสร้างความแค้นเคืองให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากร้อยเวรกองกุลได้สัญญาพร้อมสาบานว่าตนจะต้องจับตีใหญ่ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าตอนเย็นๆให้ได้พบแหล่งแก๊สชาวบ้านเดือดร้อนขณะที่ผู้สื่อข่าวของเรากำลังเล่นลอต็อกอยู่กับแชมป์ลอต็อกอาชีพที่บริเวณตรอกวัดแขกก็บังเอิญพบแหล่งแก๊สธรรมชาติซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งแก๊สเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบก็ปรากฏว่าต้องมีการหามส่งเข้าวัดเพราะสูดเอาแก๊สเข้าไปมากส่วนชาวบ้านแถบนั้นพากันใส่หน้ากากป้องกันไอพิษกันแก๊สที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณหลังจากที่นายตรงเตงณตารางผู้ต้องประสบชะตากรรมโชคดีพบแหล่งแก๊สได้ฟื้นขึ้นมากลางพิธีงานศพของตัวเองจนเป็นเหตุให้บรรดาญาติพี่น้องดีใจจนหัวใจวายไปหลายสิบคนจนนายตรงเตงต้องถูกจับกุมตัวในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาระหว่างอยู่ในคุกนายตรงเตงนักข่าวของเราได้เปิดเผยชะตากรรมของตัวเองต่อบก.เกี่ยวกับการพบแก๊สธรรมชาติว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตนกำลังทำการสัมภาษณ์ในสิวแชมป์ลอต็อกโอเพนชิป79ปีก่อนที่ตรอกวัดแขกสี่ย่าบ้านแขกอยู่โดยในสิวได้สาธิตวิธีทอยให้ชมในการสาธิตนั้นก็ต้องมีการก้มๆเงยๆทางขาแล้วก็ก้มลงไปโยนลอต็อกบัดดอนนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณปาดปาดตนรู้ทันทีว่าตนได้พบแหล่งแก๊สธรรมชาติเขาแล้วแต่มิอาจสกัดกั้นลมหายใจไว้ได้เลยสูดแก๊สเข้าไปซะช่ำปอดจากนั้นสติสัมปันโนก็วูบลงสิ้นพลันในบัดดลนายตรงเตงตรงว้าวกล่าวยังดีใจต่อไปว่าตนมารู้สึกตัวอีกครั้งในที่ที่มีแต่ความมืดมิดแคบๆมีเสียงเพลงดังแผ่วๆมาเบาๆทีแรกนึกว่าอยู่ในคอฟฟี่ช็อปหรือไม่ก็ไหนๆครับเพราะบรรยากาศมืดแถมมีเพลงให้ฟังดังกล่าวก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าเป็นครับมันก็ต้องมีผู้หญิงพาร์ทเนอร์ตนก็เลยเคาะฝาข้างๆพร้อมตะโกนไปว่าบอยเรียกน้องแดงมาคุยหน่อยเซ่มาสันทวากันหน่อยไม่มีเสียงตอบแถมเพลงที่ได้ยินก็หยุดเงียบไปตนฉุนกึกมากที่ทางครับไม่ยอมบริการไม่เห็นแก่หน้านักข่าวอย่างตนเลยโดดถีบเพดานของครับจากนั้นตนก็ได้ยินเสียงหวีดร้องระงมพอลุกขึ้นมาได้ตนก็ตาเหลือกรู้ทันทีว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในนายครับแต่ดันทะลึ่งมานอนอยู่ในโรงเพลงที่ได้ยินก็คงจะเป็นเสียงพระสวดคอรัสเวรท้าบรรดาญาติคงตกใจที่เห็นตนลุกขึ้นจากโรงคงนึกว่ามัมมี่มั้งก็เลยหัวใจวายตายไปหลายคนตนเลยต้องมาอยู่ในสังเตนี่ฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนทางด้านการพบแก๊สธรรมชาตินั้นชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากอันที่จริงไม่ใช่ว่าเพิ่งพบแต่พบมานานแล้วพบกันเป็นประจำทุกเย็นเวลาบ่ายหกโมงเย็นสาเหตุที่เกิดแหล่งแก๊สธรรมชาตินี้เนื่องมาจากว่าย่านนี้เป็นแหล่งของผู้นิยมกินถั่วต้มเป็นอาหารหลักและถั่วคั่วเป็นอาหารอดิเรกดังนั้นอากาศโดยทั่วไปในบริเวณนี้จึงอบอวลตลอดทั้งวันจนชาวบ้านได้ร้องเรียนกทม.ทางการก็ได้ให้บรรดาผู้นิยมผลิตแก๊สผลิตให้เป็นเวลาคือ6โมงเย็นทุกวันเพื่อรบกวนประชาชนให้น้อยที่สุดด้วยเหตุนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนั้นก็จะมีการปล่อยแก๊สอย่างพร้อมเพรียงกันเรียกว่าสามัคคีกันปล่อยถึงแม้ว่าจะดีกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังสร้างความเดือดร้อนอยู่นั่นเองอ้าวขออภัยมณีศรีสุริโยครับท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่สถานีเข้ามาส่งซิกบอกกับผมว่าน้ำกำลังท่วมสถานีมีน่าล่ะครับผมอ่านไปก็ว่าทำไมก้นมันแฉะท่านอย่าได้สงสัยเลยครับว่าสถานีมาตรฐานแห่งนี้ทำไมน้ำมันท่วมเข้ามาได้ขอบอกกล่าวท่านเสลว่าสถานีวิทยุแห่งนี้ตั้งอยู่ในดงน้ำคลำครับเอ้าท่วมก็ท่วมเลิกก็เลิกสวัสดีครับจากกระผมหลวงจรณเซนจรท่านที่ต้องการฆ่าคู่อริ
ตีหัวสั่งสอนหรือต้องการผู้ร่วมงานในการชิงทรัพย์ขู่กันโชคปล้นจี้ธนาคารบัดนี้บริษัทเสือเหลืองคอร์ปอเรชั่นได้เปิดบริการแก่ประชาชนที่มีความสนใจบริการทองของเราโปรดรีบติดต่อด่วนที่บริษัทเสือเหลืองคอร์ปอเรชั่นเดินกลับเป็นบริการเพื่อลดขาอ่อนและสะโพกได้ผลชงัดรับรองผลภายใน24ชั่วโมงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องใช้เครื่องสั่นสะเทือนให้เมื่อยตุ้มเรามีนายแพทย์สำเร็จจากนอกเขตเทศบาลชำนาญในการใช้มีดอิโต้เป็นหลักผู้ใดอ้วนผู้ใดยื่นบาดมันออกเจียนมันออกบริการรวดเร็วทันใจได้ผล 100% ตรงไปที่บริการเดินกลับเนื่องในโอกาสครบรอบ1วันเดินกลับมอบใบมรณบัตรให้เป็นของกำนันกับลูกค้าทุกคนที่เข้ารับบริการจากบริการเดินกลับเหนือกว่านมเต้าเข้าท่ากว่านมเปรี้ยวเสียวกว่านมข้นคือนมตราเรือหางยาวใช้ชงน้ำชากาแฟหรือจิ้มขนมปังหรือท่านจะเอาอะไรจิ้มอะไรแช่ก็ตามใจนมเต้าไว้จับนมตราเรือหางยาวไว้เจ๊ะนมเรือหางยาวนมเรือหางยาว